เอาละครับพอเราสามารถใช้ตัว REST Web Service ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ GET หรือแบบ POST นะครับต่อไปนะครับในวิดีโอเนี่ยในวิดีโอซีรีส์นี้เราก็จะพาทดลองสร้างเว็บเซอร์วิสที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องมีฐานข้อมูลในเครื่องเราก่อนนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเราเปิดไอตัว Control Panel ของ SAM ขึ้นมานะครับซึ่งตัว Control Panel เนี่ยนะครับมันจะมีเซอร์วิสให้เราเรียกใช้นะครับเช่นตัว Apache หรือตัว Database นะครับตัว Database ก็คือตัว MySQL ทีนี้ถ้าเราสตาร์ทนะครับตัว MySQL เนี่ยลองดูนะครับถ้าเราสตาร์ทปุ๊บตัว MySQL เนี้ยก็จะสตาร์ทการทำงานขึ้นมาอยู่ที่พอร์ตนะครับอยู่ที่พอร์ตเบอร์3306นะครับซึ่งตรงปุ่มข้างกันก็จะมีปุ่มแอดมินนะครับปุ่มแอดมินก็คือจะเป็นตัวจัดการตัวดัตเตอร์เบสนะครับถ้าลองกดที่ปุ่มแอดมินเข้าไปนะครับโปรแกรมนะครับจะเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าในโปรแกรมของเราเนี่ยมันน่าจะตีเออร์เลอร์นะครับมันจะตีเออร์เลอร์เพราะว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่พอร์ตเบอร์80ซึ่งเป็นพอร์ต default ของมันนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนพอร์ตแล้วจำได้ไหมเราเปลี่ยนเป็นพอร์ตเบอร์8080นะครับฉะนั้นเราจึงต้องใส่ตัวcolon 8080เข้าไปหลัง local host ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กด enter อีกทีหนึ่งนะครับตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL นะครับมันจะชื่อว่า php my admin นะครับถ้าเข้ามาได้นะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไอ้ตัวหน้าตาแบบนี้ซึ่งหน้าตาแบบนี้คือการที่เราล็อกอินเข้ามาในตัว php my admin แล้วนะครับเราสามารถกดนะครับกดออกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้ากดออกมันจะยังไม่ออกนะดูนะปึ๊บกดออกมันก็ยังกลับมาหน้าเดิมเพราะว่านะครับตัว php my admin หรือตัวจัดการฐานข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกตั้งค่านะครับตอนนี้มันตั้งค่ามาเป็น root เป็นแอดมินของระบบอยู่นะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปปิดโปรแกรมก่อนนะครับปิดโปรแกรมไปเรียบร้อยก่อนแล้วอาจารย์ก็เข้าไปที่ตัว config นะครับแต่ว่าเป็น config ของ Apache นะครับมันจะมีการตั้งค่าตัวหนึ่งที่ชื่อว่า php my admin php my admin ตัวนี้เป็นการตั้งค่าตัวหน้า php my admin เมื่อกี้นี้นะครับแต่ถ้าใครที่ดาวน์โหลดมาที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะครับก็มันไม่ต้องคอนฟิกอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือมันอาจจะเป็นเขาตั้งค่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นถ้าอยู่บนโฮสต์เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ในเครื่องของเราเองนะครับเราเข้ามาที่หน้าคอนฟิกของ php my admin ก่อนนะครับมันจะต้องมีการคอนฟิกค่าอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็คือตัวอย่างเช่นตรงบรรทัดที่19นะครับตรง authentype ตัวนี้นะครับปกติแล้วมันจะเป็นการล็อกอินแบบคอนฟิกนะครับแต่ว่าไอ้คอนฟิกก็คือเราตั้งค่า username password ตรงนี้ว่ายังไงมันก็จะเข้าไปเลยอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องให้เป็นการล็อกอินเข้าไปนะครับเราจะเปลี่ยนจากคอนฟิกเป็นคำว่าคุกกี้นะครับเป็นคำว่าคุกกี้คุกกี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาจะล็อกอินเนี่ยจะต้องมีการเซฟลงคุกกี้อะไรของระบบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเซฟนะครับปึ๊บพอเซฟเสร็จนะครับเราลองเข้ามาที่หน้าแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาหน้าแอดมินอีกครั้งหนึ่งพอเข้ามาหน้าแอดมินนะครับกลับมาที่พอร์ต8080เหมือนเดิมนะครับ8080พอเข้ามาเห็นไหมครับมันจะเกิดเป็นหน้าล็อกอิน username password ให้นะครับซึ่ง username password ตัวเนี้ยก็จะเข้าไปจัดการฐานข้อมูลได้นะครับทีนี้เราเริ่มต้นนะครับเราจะจัดการฐานข้อมูลโดยที่เราจะใช้ user ที่เป็น default ก็คือ user root นะครับ user root ที่ไม่มี password นะครับใส่แค่คำว่า root แล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ไอ้ตรงแดงๆข้างล่างถ้าใครที่รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันแดงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันอยู่ในไฟล์ config เหมือนเดิมนะครับมันบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นไอ้ตัว bofit secret เนี่ยมันสั้นเกินไปนะครับมันเป็นแค่คำว่าแซมเฉยๆเราจะทำให้มันยาวกว่านี้เราก็ใส่อะไรเข้าไปก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นการเข้ารหัสของหลักการของการความปลอดภัยนะครับในตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งเราใส่อะไรก็ได้ครับยาวๆมันจะเป็นตัวเข้ารหัสเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ลองรีเฟรชครั้งหนึ่งครับมันก็จะหลุดออกมาให้ล็อกอินใหม่นะครับแล้วเราก็เข้ามาเป็นรูทอีกทีถ้ามันยังขนาดเมื่อกี้ใส่ว่ายาวแล้วนะตอนนี้มันยังสั้นเกินไปอีกเหรอฉะนั้นอาจารย์คอนฟิกเพิ่มครับอาจารย์ใส่เข้ามา
จานใส่ยาวๆเลยคราวนี้ใส่เลขมั่วๆเข้าไปเลยครับตัวอักษรมั่วๆเลยเข้าไปยาวมากแล้วตอนนี้นะครับเซฟพอเซฟเสร็จนะครับเซฟเสร็จปุ๊บรีเฟรชหนึ่งครั้งครับแล้วก็เข้ามาเป็นรูทนะครับมันหายเออร์เรอร์แล้วเห็นไหมก็คือต้องมีพาสเวิร์ดที่ยาวๆที่ใช้ในการเข้ารหัสอะไรก็ตามนะครับโอเคไม่เป็นไรทีนี้พอเราเข้ามาจนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือหน้าจัดการฐานข้อมูลในเครื่องของเราเองนะครับแต่ถ้าใครที่ทำอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะมีการจัดการฐานข้อมูลต่างๆที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก็ลักษณะเดียวกันนะครับแบบนี้ทีนี้เริ่มต้นครับตอนนี้เรายังไม่มีฐานข้อมูลเลยนะครับยังไม่มีตัวดาต้าเบสเลยมีแต่ตัวโปรแกรมนะครับฉะนั้นทำยังไงให้เรามีดาต้าเบสขึ้นมาสเต็ปแรกนะครับขอแนะนำก่อนเลยดาต้าเบสนะครับเราจะไม่คอนเนคดาต้าเบสโดยใช้ user name ที่เป็น root นะครับหรือเป็นแอดมินของระบบนะครับในหลักการเนี่ยเราควรจะมี user name 1คนหรือ user name 1ตัวเนี่ยดูแลดาต้าเบส1ก้อนนะครับฉะนั้นเราควรจะสร้าง user name ขึ้นมา1คนนะครับเราเข้ามาที่ตัว userAccount นะครับแล้วอาจารย์สร้างนะครับอาจารย์ new user account ขึ้นมา1อันนะครับซึ่ง user account ตัวนี้นะครับเราอาจารย์จะตั้งชื่อว่า student แล้วกันนะครับ student เป็นฐานข้อมูลของ student นะครับเป็น database student แล้วกันแล้วก็ host ที่ล็อกอินได้อาจารย์เอาเป็น local host นะครับเพราะว่าไม่ได้ว่าจะให้ล็อกอินมาจากเครื่องอื่นนี้อยู่บนเครื่องเดียวกันของเราเองนะครับทีนี้ password นะครับอาจารย์ใช้เป็นคำว่า student อันนี้ไม่มี s ดีกว่าเนาะเอา s ออกไปนะครับแล้วก็เป็น password คือ student แล้วก็ใส่1 2 3ต่อท้ายนะครับเพื่อให้มันแตกต่างนิดนึง1 2 3นะครับทีนี้พอได้ student เสร็จแล้วนะครับได้ student เสร็จปุ๊บตรงนี้ด้านล่างนะครับเป็นพวก privilege อะไรต่างๆนี้ยังไม่ต้องติ๊กก็ได้ครับหรือถ้าใครรู้ก็ติ๊กไปก็ได้ครับแต่ถ้ายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราก็กด go ไปนะครับตอนนี้เราจะได้ username มา1 user มา1คนนะครับชื่อว่า student นะครับที่เป็น local ทีนี้เรา log out ออกไปครับโทษทีลืมเป็น root ก่อนครับตอนนี้เข้ามาเป็น root เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ user account ของเรานะครับตรง student ครับตรง student เมื่อกี้ลืมเพิ่มให้ edit privilege นะครับเราจะต้องสร้างตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้อง create ตัวนี้ครับติ๊กตัวนี้กับติ๊กตัวนี้นะครับให้มันสามารถสร้างนะครับหรือว่าจัดการพวกดาต้าเบสพวกคำสั่ง select อะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับติ๊ก2ตัวนะครับติ๊ก2ตัวตัวบนตัว data กับ structure นะครับแล้วกด go ทีนี้ต่อมาครับตัวนี้จะเป็นการเพิ่มสิทธิ์นะครับนี่ล็อกเอาท์ออกไปแล้วเราก็เข้ามาเป็น student นะครับ cud student นะครับแล้วก็ password student 1 2 3นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาที่หน้าเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็น user student นะครับเราทำการสร้าง database ครับอาจารย์ new database ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า student db student database นะครับแล้วก็ตัว collation นะครับอาจารย์เลือกไปเป็น UTF 8นะครับเพื่อให้ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับ UTF 8แล้วก็เป็น general CI นะครับ UTF 8 general CI เพื่อให้มันรองรับภาษาไทยนะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บอาจารย์จะได้ตัว database ขึ้นมาชื่อว่า student db เห็นไหมครับ student db ทีนี้จะสร้างนะครับอาจารย์จะสร้างตัวเขาเรียกอะไรนะสร้าง table นะครับสร้าง table ก็จะเป็นจะตั้ง table ว่า user แล้วกันนะครับสร้าง table ว่า user นะครับแล้วทีนี้มันมี4 field เนาะก็กด go ไปนะครับตัว user ของอาจารย์นะครับ user ของอาจารย์เนี่ยตัวแรกอาจารย์เคยพิมพ์ไปแล้วมันก็เลยมีให้เลือกนะครับอาจารย์ตั้งตัวแรกเป็น idx นะครับ idx ย่อมาจาก index นะครับก็คือตัว run number ที่เป็น primary key ของ table นะครับต่อไปก็ username password แล้วก็ full namenะครับชื่อเต็ม type นะครับของอาจารย์ใช้เป็นตัวแรกเป็น int ครับตัวที่2เป็น varchar ครับตัวที่3ก็เป็น varchar ตัวที่4ก็เป็น varchar username ให้50ครับสูงสุดส่วน password ให้100แล้วก็ชื่อให้100นะครับแล้วต่อมาตัว index นะครับตรง index ให้เราเลือกตรงนี้นะครับให้เป็น primary key แล้วก็กด go นะครับ
แล้วก็สั่งให้ AI ตัวนี้ครับ AI ก็คือ Auto Increment ก็คือไอ้ตัว Primary Key นี้ให้มันเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัตินะครับกดติ๊กไปเสร็จแล้วครับทีนี้ก็กดเซฟพอกดเซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ Table มา1 Table นะครับ1 Table ของเราชื่อว่า User ซึ่งมีฟิลตามนี้นะครับต่อมาเราก็ Insert ข้อมูลลงไปในข้อมูลใน Table นี้นะครับเรากดที่ Insert ด้านบนครับแล้วเราก็ใส่ username อย่างเช่นอาจารย์ว่า username admin นะครับ username admin password เป็นอะไรดี admin 123สมมุตินะครับส่วนชื่อนะครับชื่อ admin อาจารย์ขอใส่เป็นชื่ออาจารย์เข้าไปเลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วกด go พอกด go เสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เราไปดูที่ browse นะครับที่ browse จะเห็นไหมจะมี username โผล่ขึ้นมา1คนนะครับคือ user admin password admin 123แบบนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราได้ database แล้วครับเราได้ database ที่เป็น php my ที่เป็น mysql แล้วก็จัดการด้วย php my admin มี table 1 table นะครับที่ชื่อว่า user นะครับอยู่ในฐานข้อมูล student db แล้วก็มี field แล้ว1 field มีข้อมูล1ข้อมูลนะครับ1 record โทษที1 record นะครับตามนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมติดต่อกับตัวฐานข้อมูลนะครับ